โอ้ว้าววันนี้ครบทีมมากเลยตอนเราเข้าสู่ฟินโนเมนาไลฟ์นะคะวันนี้เป็นรูปแบบใหม่กระชับฉับไวแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงทันที yeah. 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 วันนี้เริ่มต้นกันด้วยอะไรคะอะไรครับช่วงแรกเราชื่อช่วงแรกเราชื่ออะไรครับเพื่อนๆ News Digest ค่ะช่วงใหม่นี่เดี๋ยวก่อนไดเจสต์แปลว่าอะไรพี่ย่อยข่าวช่วงย่อยข่าวนิวส์แปลว่าข่าวไดเจสต์แปลว่าย่อยเพราะฉะนั้นเราจะทุกข่าวมาย่อยทุกข่าวเลยนะครับที่ส่งผลต่อการลงทุนโอเคนะครับผมมีเยอะมากเช่นสรยุทธ์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปทำไมเมื่อกี้เหมือนมิสเตอร์เมสเซนเจอร์เพิ่งส่งอะไรมาอันนั้นแหละค่ะครับผม15นาทีที่ผ่านมา ECB เพิ่งประกาศทำอะไรบ้างครับคุณแม่ทำอะไรบ้างลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับจากติดลบไม่ใช่จากตอนนี้เหลือ 0% ก่อนไอ้ตัวดอกเบี้ยนโยบาย 0.4 แล้วก็ deposit rate นะครับจากลบ 0.3 เป็นลบ 0.4 โอ้โหโอ้โหแล้วก็ขยายแล้วก็ขยาย QE เพิ่มอีกนะฮะใช่เท่าไหร่จาก60เป็น80เป็น80บิลเลียนยูโร 60,000 เป็น 80,000 ล้านครับผมครับผมยูโรต่อเดือนใช่ใช่โอ้โหขยายส่งผลยังไงอะกระบวนการ QE จากเดิมซื้อแต่พันธบัตรไปซื้อหุ้นกู้ด้วยไปซื้อหุ้นกู้ที่อยู่ใน investment grade ภาคนอกภาคสถาบันการเงินข่าวจบแล้วเรามาจ่อยกันเถอะโอเคโอ้เร็วขนาดนี้เลยเหรอคะ แปลว่าก็เป็นซุปเปอร์มาริโออย่างที่หลายคนตั้งใจอยากให้เป็นจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับพี่แบงค์มากกว่าคาดเท่าที่คาดหรือต่ำกว่าคาดผมเพิ่งโพสต์ลงไปในขอโทษทีที่ไม่ได้โพสต์ลงในฟีโนเมนาผมเห็นของคุณนะก็คือโบกใหญ่เลยไปแอบดูมาครับของคุณเจษเขาเอามาให้ผมดูแล้วผมก็แอบเทคเครดิตนิดนึงดีมากงามมากสรุปคือก็คือเจ้าใหญ่ๆนะพวกบาร์เคลย์ซิตี้แบงก์เครดิตสวิสโกลแมนแซกเจพีมอร์แกนทุกคนเนี่ยเรื่องคัตเดโพซิตเรทเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันหมดแต่เรื่องขยายวงเงิน QE เนี่ยมีอยู่2ที่ที่ไม่คิดว่าจะขยายก็คือ HSBC กับบาร์เคลย์นอกนั้นคิดว่าขยายเพราะนั้นรวมๆแล้ว in line กับ expectation ก็คือตลาดคาดไว้ประมาณนี้แหละว่าลดเรทแน่แล้วขยาย QE แน่แต่สิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดก็คือว่าขยายตัววงเงินบอนด์เนี่ยที่เคยซื้อพันธบัตรกับตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินเนี่ยไปซื้อตัวอื่นด้วยไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะครับตลาดรู้ยังไงสรุปว่าเป็นข่าวดีเซอร์ไพรส์ถือว่าลดทัวร์แล้วแสดงว่าอันนี้เป็นเชิงบวกเป็นปัจจัยลบฟิวเจอร์ขึ้นเลย100จุดจากทันทีบวก60ไปเป็น120คนนี้เขาดูกันเป็นวินาทีสายเทรดทองคำจากตอนแรกลบ9ตอนนี้มาเป็นลบ15เพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งก็แปลว่าเงินยูโรอ่อนน้ำมันขึ้นต่อจากประมาณเมื่อกี้37ปลายๆตอนนี้มาเป็น 38.36 ส่วนหุ้นไทยนะครับพรุ่งนี้อินดี้ฮะไม่รู้จะเป็นยังไงกันนะครับส่งผลยังไงบ้างคะไดเจสต์กันน่าคุณแต่โยนคนอื่นอย่างเดียวเลยเอาบ้างสิวะสรุปเสร็จหมดแล้วก็คือหุ้นขึ้นเป็นบวกกับตลาดหุ้นทองละครับเป็นลบกับตลาดทองน้ำมันละครับเป็นบวกกับน้ำมันหุ้นไทยละคะเพราะว่าคิดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหุ้นไทยหุ้นไทยยังซิกแซกขึ้นต่อซิกแซกขึ้นต่อแต่ว่าขึ้นนะแต่ว่าก็ขึ้นครั้งสุดท้ายอ้าวทำไมล่ะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาว่าโอเคเรื่องต่อไปนะครับมาดูตัวเลขกันดีกว่านะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจเยอะทีเดียวแล้วก็ตัวเลขที่ประกาศช่วงต้นสัปดาห์คือจีนครับส่งออกติดลบ 25% เนี่ยโอ้มาอันนี้มากกว่าคาดเลยใช่ไหมคาดไว้ 17% เองเกิดอะไรขึ้นนะคะจีนก็ตลาดคาดไว้ถ้าเป็นในสกุลหยวนเนี่ยนะครับตลาดคิดว่าจะลบสัก10ออกมาจริงๆลบ20ก็คือลบแรงกว่าที่คาด2เท่าค่ะนะครับแสดงว่าจีนเนี่ยพึ่งพาส่งออกไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวลบซึ่งเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าจะลดพึ่งพาส่งออกใช่ครับก็ส่งออกพึ่งไม่ได้แล้วก็การลงทุนก็กำลังเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามีความท้าทายอย่างยิ่งต่อการที่จะบอกว่าปฏิรูปด้วยจะฟื้นเศรษฐกิจด้วยในเวลาเดียวกันหันไปพึ่งเศรษฐกิจในประเทศที่เขาตั้งใจไว้ได้ไหมคะมิสเตอร์แมสเซนเจอร์ยังไม่น่าจะได้เร็วไม่น่าจะได้เร็วเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะข่าวในฟีโนเมนาคุณเจษเขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆว่ามันมีเรื่องภาค real sector แล้วก็ภาคอสังหาของเขาเนี่ยที่เห็นว่ามี ghost city เนี่ยระยะแยะมันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอีกสักระยะหนึ่งตัวผมก็เลยมองว่าถ้าจะเอาถ้าจะ drive GDP ด้วยกัน domestic consumption พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นการ shift หรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดเร็วต้องใช้ระยะเวลาเทคนิคดูหรือเปล่านะกับจีนผมไม่ได้ตามอ๋อไม่ได้ตามไม่เป็นไรแล้วปกติชอบไปเมืองจีนอยากตามไหมอยากตามไหมอยากเป็นลูกค้าฟีโนเมนาแล้วซัดแสนหนึ่งอ่ะแสนเดียวพอแสนหยวนเครียดเลยแสนหยวน
แสนหนึ่งก็เยอะนะจีนน่าจะอิงจากผมว่าประเทศอื่นมันไม่น่าจะอิงจากจีนเท่าไหร่หรอกอะตอนนี้แล้วใช่ไหมเหมือนบ้านเราก็ไม่ค่อยได้อิงจีนเพราะอะไรครับเพราะอะไรคิดว่าผมว่าบ้านเรามันยังค้าขายสกุลเกี่ยวกับดอลลาร์มากกว่าเลยคิดว่าตัวเลขมันอาจจะกระทบแค่เชิงจิตวิทยาแต่ตัวเลขจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่เลยสังเกตว่าพอจีนออกมาส่งออกแก้มที่ไทยก็ยังอยู่ในส่งของเราบ้านเรายังยุ่งกับ 4G ฮะตอนนี้ไม่ต่อเลยดีกว่าแปลว่าจีนตอนนี้ไม่โอเคไม่โอเคทั้งในเศรษฐกิจเองในเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะคะงั้นมาดูประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวนี้พี่โนมิน่าก็จะมีข้อใหม่ที่ชื่อตลอดเวลาอธิบายให้คนดูฟังว่าช่อง News Digest ก็คือเราจะเอาข่าวมาสั้นๆแล้วเราก็จะมาย่อยสั้นๆเพื่อให้ดูว่าเวลาเห็นข่าวเราจะย่อยอย่างไรแล้วคุณจะได้นี่คุณกินละมุดมานี่คุณกินละมุดมาหรือเปล่านิดหน่อยโอเคต่อไปมาพูดถึงเรื่องของอะไรนะ 4G พีทิ้งท้ายไว้งั้นสอบที่พีเลยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แจ๊สค่ะพูดไปวันนี้ผมจะโดนไหมไม่ใช่ทำไมถึงรถไงรถฮอนด้าแจ๊สแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนแล้วก็ต้องเป็นรถนะครับเกิดอะไรขึ้นกับแจ๊สคุณเฟิร์นตัวเนื้อหาของเนื้อหาของข่าวก็คืออยู่ดีๆไม่อยู่ดีๆมั้งอย่างเงี้ยท่านพี่ก็ประกาศจะเพิ่มทุนซื้อหุ้นคืนซื้อหุ้นคืนแล้วงงเพิ่มทุนนี่เป็นอันดับต่อไปที่คนกันเก่งกันอยู่แต่เพิ่มทุนก่อนซื้อหุ้นคืนก่อนซื้อหุ้นคืนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นมตินะคือแค่ประกาศว่าจะนะคะแล้วก็ตลาดก็เลยตกกระจายเพราะว่าราคามากกว่าเกือบ2เท่าตอนนั้นมัน3บาทกว่าจะซื้อผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้วันนั้นวันนั้นมันวันไหนนะวันจันทร์วันจันทร์แต่ก่อนนั้นอาทิตย์ที่แล้วราคาหุ้นแจ๊สเนี่ยจะเห็นว่ามีวอลุ่มเข้ามาตอนจาก2บาท80กว่ามาเป็นประมาณเหรออ๋อเห็นเลยเหรอไม่ใช่ผมแต่คือมันเห็นแท่งเทียนอยู่มันเห็นแท่งเทียนอยู่โอเคประมาณจาก2บาท80ขึ้นมาประมาณ3บาท20ที่วันนั้นวอลุ่มทะลุทะลวงมากแล้วก็นิ่งอยู่2วันแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาอีกแล้วพอมาวันจันทร์จะเห็นว่าช่วงเช้าราคาค่อนข้างมีการไล่ราคาขึ้นมาจาก3บาท12ขึ้นมาปิด3บาท48จะลิ่งเหรอถามว่าทำไมรู้เล่นอยู่ตอนนั้นเห็นบอกว่าขึ้นมา 27% ที่แม็กซ์สุดถูกต้องก่อนที่จะถูกเค้าไปแป๊บใช่แล้วก็คือปิด348แล้วพอตลาดปิดปั๊บมีเซอร์ไพรส์ประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืนที่5บาทแล้วตลาดก็เปิดแล้วคนก็ตอนคำนวณในตลาดเฮ้ย5บาทแต่วันนั้นซีลิ่งมันประมาณ4บาท5สตางค์หรือ4บาท10เอากูขายลิ่งแน่เลยงานนี้ปังแต่มาเปิดมาประมาณ3บาท80แล้วก็ไล่ไป3บาท92แค่2นาทีใครขายทันดีใครขายไม่ทันร้องก็ฮ้อขึ้นตัวเอชฮ้อไปเลยใช่ก็เลยวันนั้นพีก็เลยโพสต์ว่าไม่มีอะไรครับพี่เอาไปย่อยข่าวมันเถอะย่อยมันตีความว่าอย่างไรก็มีเซนติเมนต์บวกต่อพอบอกว่าอย่างเงี้ยคนจะมองว่าแจ๊สไม่น่าจะสู้แล้วก็เลยไม่น่าจะสู้เรื่องอะไรเพราะว่าเขามีการพอซื้อหุ้นคืนมันจะไปเพิ่มทุนไม่ได้ตามกฎใช่ตามกฎถูกไหมฮะแล้วแต่พอถ้าอ่านเนื้อในเนี่ยพอซื้อหุ้นคืนเขาซื้อมีแค่ 20% มันก็เหมือนแบบมันก็แปลกๆแล้ววันกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นก็แปลกๆเพราะยังไม่กำหนดมาตอนแรกโดนฮ้อให้สรุปมาว่าวันไหนแล้วมันก็เลยไป drive ตัวอื่นเช่นดีแทคแอดวานต้องคนมองว่าสองเจ้านี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะอะไรขึ้นมาถูกต้องใช่ไลเซนส์กันไปขึ้นมาส่วนพี่ทูก็ตัวลอยไปถูกต้องลอยตัวผมก็มองว่าง่ายๆก็คือถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกข่าวหรือเปล่าว่าไม่เอาแล้ว3ปีไลเซนส์ 4G 70,000 ล้านถ้าเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือการแข่งขันจะกลับมาผู้เล่นรายที่4ก็จะได้เข้ามาไม่เข้ามาแล้วก็จะมี3รายเหมือนเดิมเป็น3รายก็เลยได้อานิสงส์อันนี้ส่งต่อกลุ่มสื่อสารถูกต้องเรียกว่าฟื้นจากสุสานไปเป็นสื่อสารเหมือนเดิมโอเคถูกแล้วแจ๊สครับจะเป็นอย่างไรต่อไปมองยังไงฮะเราผมเสริมอีกเรื่องนึงนะคิดว่าเขาจะซื้อจริงเปล่าผมเสริมเรื่องอีกเรื่องนึงคือการเพิ่มทุนที่ราคาแพงกว่าตลาดมากๆก็คือการย้ายเงินจากบริษัทไปที่ผู้ถือหุ้นบริษัทกับผู้ถือหุ้นเนี่ยมันคนละปาร์ตี้กันนะผู้ถือหุ้นก็คือนักลงทุนอย่างเราแต่บริษัทก็คือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนมีบัญชีสมุดบัญชีอยู่บริษัทซื้อแพงก็ใช้เงินบริษัทจ่ายซื้อแพงๆคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ถือหุ้นใช่มันแปลว่ามันเป็นการย้ายเวลหรือความมั่งคั่งจากบริษัทไปสู่ผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งคุณพีมองว่ายังไงครับโอ้โหเขาเรียกว่าโยนไม่ยอมพูดกันเองนะส่วนตัวผมยังมองว่าหุ้นตัวนี้มันยังฟันธงไม่ได้เพราะว่าจากประวัติด้วยหรือคนที่เคยเล่นมาจะเข้าใจดีว่ามันจะมีอะไรพลิกล็อกเสมอถูกต้องแล้วเพราะถ้าเกิดสมมติประชุมผู้ถือหุ้นเดือนหน้าใช่ไหมฮะ
กิดอยู่ๆมาบอกมีมติว่าไม่ซื้อหุ้นคืนก็ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติรถอาจจะมีการคว่ำเกิดขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปเบรกแตกกันเลยทีเดียวคว่ำมาหลายแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้ยังมีอีกประมาณ10กว่าวันที่จะพร้อมจะเซอร์ไพรส์อาจอยู่ๆอาจจะมาบอกว่าพร้อมที่จะจ่าย 4G แล้วยกเลิกเพิ่มทุนไอ้ตัวซื้อหุ้นคืนก็ได้เพราะว่า ACB กับ BBL ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ถ้าทางด้านของ Jazz เองเนี่ยเขาเสนอ proposal ออกมาก็พร้อมจะพิจารณาอยู่นะใช่ถ้าดูจากทางฝั่งกสทช.เขาก็บอกว่าเขาขอคำตอบเดดไลน์จาก Jazz เนี่ยคือวันที่18แล้วก็มีวันเดดไลน์วันสุดท้ายที่ต้องจ่ายเงินประมูลผ่อนชำระอะไรไม่ได้นะจ่ายก็คือวันที่21แต่เขาบอกห้ามเลื่อนใช่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่ได้สุกหน้าคำแนะนำของฟิโนมิน่าคืออย่าเล่นเลยครับอย่ายุ่งอย่าไปยุ่งมันครับเห็นด้วยถ้าไม่อยู่ล่ะคะต้องถามว่าทุนแถวไหนถ้าทุนแถวๆที่แถวๆที่พีออกมาก็ตีไปครับโอเคต่อไปมาดูเรื่องตั้งสหรัฐกันมาดีกว่าเข้มข้นทีเดียวลุ้นนะคะทั้งฝั่งของรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตแต่แน่นอนแหละก็สองตัวเต็งหลักคนนี้เป็นคนฮิลลารีกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วมันส่งผลอะไรกับเราหรือเศรษฐกิจสหรัฐแล้วมันจะกระทบไหมนายทุนมาหรือฮิลลารีมาเกิดอะไรขึ้นบ้างคะใครก่อนคุณก่อนผมคิดอะไรไม่ออกทุกครั้งเลยเป็นกูเฮ้ยเป็นผมทุกครั้งเลยบก.เดี๋ยวช่วยดูดเสียงไม่ทันแล้วค่ะสดมากโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาเป็นตัวแทนจากฝั่งรีพับลิกันนะครับก็มีการเขียนนิดๆนะผมฟังจากที่เขาสัมภาษณ์มาแล้วรู้สึกว่าถ้าสหรัฐได้ประธานาธิบดีเป็นคนนี้มาก็โลกมันคงจะปั่นป่วนนิดนึงนะเพราะว่าเขาแบบว่าสร้างศัตรูไปทั่วเลยอีกฝั่งนึงอ่ะสมมติว่าเป็นฮิลลารีคลินตันจากเดโมแครตก็อาจจะไปปั่นป่วนเฉพาะบางเซกเตอร์อย่างเช่นเซกเตอร์เฮลท์แคร์เป็นต้นอย่างที่เขาชูนโยบายอันในมุมของผมเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นเดดล็อกอ่ะคือมันยกเดดร็อกที่มันเป็นเพลงชนิดหนึ่งเหรอนั่นมันเดดร็อกโอเคเชิญครับเข้าต่อเพื่อก็เลยผมสำหรับผมนะผมมองว่าไม่ว่าใครขึ้นมาผมว่าเป็นปัจจัยกดดันเป็นปัจจัยลบต่อตลาดในปีนี้เพราะฉะนั้นหุ้นสหรัฐก็เริ่ม valuation มันเริ่มแพงอยู่แล้วคราวนี้ปกติแล้วเราจะเจอช่วง election rally ที่น่าจะเป็นส่งผลดีบ้างแต่รอบนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่า candidate เนี่ยดูแล้วผมก็ไม่รู้นะมีคนไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์ก็เยอะแต่ทำไมเวลาเปิดโพลมาทีไรทำไมชนะทุกทีไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้คนสหรัฐเขาคิดอะไรอยู่แต่ทรัมป์เองเขาชอบออกสื่ออยู่แล้วเขาบอกว่าเขามีไอดอลเนี่ยเป็นที่ทำ virgin อะอ๋อริชาร์ดแบรนสันริชาร์ดแบรนสันค่ะเขาบอกว่าเขาเคยบอกกับทรัมป์ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้ออกสื่อบ่อยๆซึ่งหลังจากนั้นแอคชั่นของเขาที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่เราเห็นทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่แค่สื่ออเมริกาแต่ทุกสื่อทั่วโลกก็พูดถึงแต่บวกหรือลบก็อีกเรื่องนะเราก็รู้กันนะคะแล้วทางด้านของฟันทอกล่ะคะฟันทงยังไงคะฟันทงว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะเป็นการเลือกตั้งที่ผมว่าเสื่อมครั้งหนึ่งของสหรัฐเสื่อมเลยนะคันดิเดตมันไม่ได้แบบไม่จ้าเออไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนญี่ปุ่นมีอาเบะอาเบะเนี่ยนะหรือไทยเรามีนึดมีสวที่มาจากการเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอ่ะอินโดมีอินโดเขาเป็นกันสองคนพวกผมแล้วรีบเลยครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟิโนเมนาแบบแนวอื่นไม่ได้นะคะแต่คนชอบนะนี่ของเสียงดีมากเลยแนวเฉลิมไทยมาจากตอนแรกไงต่อคะสรุปคือเสื่อมก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่ากับเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ได้รู้สึกว่าpresident คนใหม่ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยจะมาทำให้เศรษฐกิจอะไรดีขึ้นผมไม่เห็นมีนโยบายหรืออะไรที่มันแบบเตะตามันเป็นฝั่งปฏิรูปอย่างเดียวเลยใช่ครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ภาวะผู้นำไม่แรงเหมือนครั้งไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ outstanding เนาะพี่ละครับผมมองในแง่วัยรุ่นมองแล้วกันผู้ใหญ่เขามองโอ้โหห่างกันไม่กี่ปีนะครับคุณดีก็สำหรับผมถ้ามองแบบถ้าได้คุณฮิลลารีมันก็ไม่ต่างกับได้กับสามีเข้ามาดูแลบิลคลินตันมันก็เหมือนเป็นนอมินีในความรู้สึกมากกว่าแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงก็แล้วผมว่าตลาดก็คงเฉยๆคือปีนี้มันไม่เหมือนกับตอนโอบามายุคแรกยุคแรกนะไม่ใช่ยุคสองตอนยุคแรกมันดูดีมากเลยเชนเปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนใช่แล้วก็ส่วนของทัมนี่ก็แนวสุดโต่งจะเอาลาตินออกจะเอาคนผิวดำออก
ตอนนี้ต้นกายมีเขาบอกว่ามีคนอเมริกาไปขอทำเรื่องย้ายไปแคนาดาถ้ามีใครอ่านมันจะเป็นครั้งแรกในหลายสิบปีเลยที่คนไปแคนาดาใช่ก็เลยรู้สึกว่าไปอยู่แล้วอเมริกาแล้วคนทรัมป์นี่ไม่รู้เขาเป็นการพูดเพื่อเอาสะใจหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นจุดที่ผมอ่านคือมันมีมาก่อนโพแล้วว่าเขาจะได้เพราะว่าเหมือนแบบคนรุ่นใหม่ก็แบบคงเบื่ออะไรเก่าๆแล้วพอมีแบบมาสุดโต่งเหมือนของบ้านเราสมัยก่อนคุณชูวิทย์มันก็มีเป็นทางเลือกแล้วคนบอกเอ้ยเบื่อแบบเก่าลองแบบใหม่แต่ถ้าเขาทำได้ตามที่เขาพูดอะผมว่าสงครามย่อยๆก็น่าจะเกิดปั่นป่วนน่าจะอีกไม่เกิน2เดือนเนี้ยเราจะรู้กันแล้วว่าแคนดิเดตฝั่งรีพับลิกันเนี่ยจะเป็นเขาจริงหรือเปล่าใช่แต่ว่าแคนดิเดตคนอื่นที่แข่งกับ2คนนี้ก็ไม่มีใครที่ดูคือจริงๆแล้วคะแนนตามโพลเนี่ยสูสีกันมากครับคือถ้าตามแต่ว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วสมมติว่าเอาทรัมป์ไปเทียบกับแคนดิเดตคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วให้คนแล้วให้ประชาชนโหวตอีกครั้งนึงอ่ะทรัมป์แพ้อ๋อเหรอคะแต่ว่าถ้าเป็นโพลรวมอย่างเงี้ยคือทำชนะคนอื่นแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์ 2% เท่านั้นโอเคแล้วก็การตลาดตัวเองยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วมีปัญหาในพรรคด้วยก็มีฝ่ายต่อต้านตัวทรัมป์เองเยอะเหมือนกันแต่มีทีมทรัมป์มานะในฟีโนเมนาไลฟ์แชทเนี่ยค่ะชอบเลยเหรอชอบเลยทีมทรัมป์คุณเซลติกเดียรี่เห็นอย่างไรคุณบอกเรามานะโอเคที่มาเลยโอเคตึ่งโป๊ะเสร็จแล้วก็มาดูตึ่งโป๊ะจริงโอเคแล้วการที่ก่อนแล้วมาดูน้ำมันกันบ้างดีตัวแรงสุดๆเกิดอะไรขึ้นต่ำสุด26เหรียญตอนนี้แตะ40ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไป38เบลนด์อ๋อไม่ถูกต้องค่ะไปไม่เป็นเลยแต่เบลนด์อยู่26อ่ะไม่ถึงมั้งตอนนั้นเบลนด์28เบลนด์28โอเคเกิดอะไรขึ้นกับน้ำมันคะวันนั้นมีใครพูดถึงน้ำมันนะพี่เจฟป่ะคะน้ำมันน่ะครับที่พี่เจฟพูดป่ะน้ำมันว่าจะขึ้นคืออ๋อมีแอดมินของเราแอดมินคนใหม่แอดมินคนใหม่แอดมินอั้นแอดมินอั้นแอดมินอั้นตอนนี้เรามีแอดมินจูเนียร์มีแอดมินอั้นมีแอดมินธรรมดาแล้วก็แอดมินมีแอดมินโอ้แอดไปนิวไดเจสก็มีอีกคนหนึ่งโอ้สมาชิกเยอะมากเยอะมากกูรูฟีโนเมนาตอนนี้20คนไปแล้วนะครับ20คนเป็นกูรูนี่มันง่ายจริงๆเลยมาดูราคาน้ำมันดีกว่าดีตัวแรงเกิดอะไรขึ้นมาดูกราฟก่อนไหมพี่นี่ครับน้องพีเปิดกราฟเห็นกราฟนี่กราฟน้ำมันนะฮะนี่ W shape สวยงาม W shape อันนี้ตัวนี้ผมเคยพูดไปฟีโนเมนาไลฟ์เมื่อ2ครั้งก่อนโอ้โหพี่แบงค์ถามว่าอะไรจะขึ้นผมบอกน้ำมันพี่แบงค์ไม่เชื่อพี่แบงค์มองลงไป20ผมก็เศร้าใจเฮ้ยไม่20เลยวะพูดขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เป็นไม่ทันได้ขึ้นจอแต่ว่ามันพอเห็นอ๋อต้องชี้ตรงนี้ใช่มั้ยชี้โอเคโอเคกราฟน้ำมันได้นะคะใช่ไม่เป็นไรครับพี่กราฟน้ำมันเนี่ยตรงนี้พอเบรกประมาณ35ถ้าใครจะเห็นตรงนี้ตรงนี้ประมาณ35โอกาสกลับในเทคนิคอลก็คือเป็น W shape ตอนนี้ก็มาชนแนวต้านที่ประมาณ 38.25 ถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้มอง40ผ่านอีกมองประมาณ 43.5 จะผ่านไหมจะผ่านไหมถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดอะไรขึ้นก่อนก็เดี๋ยวประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4จะมีการประชุมกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกาตาร์รัสเซียเวเนซุเอลานะครับ3คนนี้3ที่นี้ก็เป็นตัวแทนของผู้ผลิตน้ำมันทั้งกลุ่มโอเปกแล้วก็นอกโอเปกก็จะมาประชุมกันทุกคนก็เก่งกันมากสงสัยเขาจะหาทางกันได้แล้วเป็นไปได้เขาจะตกลงกันแล้วเขาจะจูบปากแล้วจับมือกันแล้วก็ไม่เพิ่มกำลังการผลิตเขาบอกว่าจะคงไว้เท่ากับมกราคมที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้คราวนี้ที่ตลาดหรือว่าที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่แล้วอิหร่านจะเอาด้วยหรอแล้วคนอื่นจะเอาด้วยจริงไหมแต่ว่าตลาดมันตอนนี้เหมือนราคาน้ำมันมันลีดมาแล้วคนที่ยังไม่เชื่ออยู่แล้วทำยังไงดีเดี๋ยวค่อยมาโหวตกันเดี๋ยวจะมีโหวตด้วยอุบไว้ช่วงหน้านั่นเองนะคะครับคุณเจนมีอะไรจะเสริมน้ำมันไหมจ๊ะก็น้ำมันมันลงแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นจบโอ้ไปแค่ข่าวต่อไปครับดี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 ก่อนหน้านี้จำนวนริกเขาหรือจำนวนไอ้แท่นขุดเจาะเนี่ยมันลดลงเยอะแต่ปริมาณการผลิตมันไม่ลงแต่มาช่วงหลังในอเมริกาเนี่ยปริมาณการผลิตมันเริ่มตกลงแล้วหลังจากที่ก่อนนี้แท่นขุดเจาะลดลงนะครับก็เลยทำให้เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นมาซึ่งผมมองว่าในช่วงนี้นะครับการทำเดี๋ยวปลายเดือนนี้มีประชุมเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยก็จะทำให้ภาวะการลงทุนเป็นบวกมากขึ้นในระยะสั้นเนี่ยเห็นว่าตัวโภคภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยน่าจะขึ้นได้รอบหนึ่งนะครับแต่ขึ้นเพื่อลงนะครับในช่วงเดือน5เดือน6หลังจากนั้นงั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูเศรษฐกิจสหรัฐบ้างพี่ใหญ่เบอร์1ดูเหมือนว่าตัวเลขแต่ละตัวที่ออกมาค่อยๆสะท้อนเชิงบวกมากขึ้นแปลว่าเขาแข็งแรงแล้วจริงๆใช่ไหมมีอะไรบ้างที่ดีขึ้นก็ที่เห็นชัดๆก็จ้างงานมกราแผ่วไปหน่อยกุมภาดีคะแนน employment rate อยู่ที่ 4.9 ตัวเลขบ้าน ISM manufacturing
ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเซอร์วิสก็เริ่มดรอปแต่ว่ายังเกิน50อยู่นอนฟาร์มเปโรขึ้นเยอะนอนฟาร์มเปโรขึ้นดีนะครับบ้านพอไปได้ไอตัวเล็กอ่ะบ้านพอไปได้นะครับถามว่าดีไหมก็มีบางตัวดีและบางตัวไม่ดีนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้ที่เฟดใช้เป็นแดชบอร์ดในการดูเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณบางตัวอย่างที่น้องเฟิร์นบอกก็คือว่าเริ่มจับตาดูแล้วเริ่มมันมีกลิ่นว่าเฮ้ยอาจจะทรงตัวได้ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาส่งผลต่อมุมมองของเฟดที่จะประชุมกันวันที่17-18 FOMC เดี๋ยวมีมีตติ้งกันมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาจะคัดเรทเอ้ยจะขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับซึ่งตลาดเขามองไปในเชิงคงมากกว่าเฟดฟันฟิวเจอร์ล่าสุดเนี้ยให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยแค่ประมาณไม่เกิน 5% โอ้น้อยมากน้อยมากแล้วก็ค่อยๆลดจากช่วงก่อนหน้าด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะพี่เจษค่ะอเมริกาครับก็เหมือนที่คุณแบงค์ว่านะครับตัวมองว่าปลายเดือนนี้ก๊อปปี้เหรอก๊อปปี้ปลายเดือนนี้ดอกเบี้ยไม่น่าจะขึ้นไม่น่าขึ้นไม่น่าจะขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยบวกเหมือนที่ผมเขียนตัวมุมมองรายเดือนนะครับในอินฟินิติไปล่าสุดก็คือคิดว่าเดือนมีนาหาได้ที่ไหนนะอินฟินิติ Global Investor ดูกับน้ำก็ได้สามารถคิดว่าตลาดจะเป็นแรลลี่ในช่วงนี้ครับเดือนมีนามีประชุมทั้งเฟดทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปนะครับแล้วก็พากันกระตุ้นรวมถึงไทยอาจจะลดดอกเบี้ยมันก็จะเลิงล่ากันช่วงมีนาโอเคปาร์ตี้รอบสุดท้ายของปีแปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีว้าวๆๆมีคนว้าวกันด้วยนะจ๊ะมาต่อกันเลยเย็นนะคะเรื่องของญี่ปุ่น carry trade จ้ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยญี่ปุ่นตอนนี้ติดลบนะครับ 0.1 ใครสนใจจะไปซื้อบ้านในพวกญี่ปุ่นยุโรปล่าสุดเขาบอกว่าไปกู้บ้านที่เยอรมันที่เยอรมันกู้บ้านแล้วได้ดอกเบี้ยด้วยโอ้โหดอกเบี้ยติดลบ2เด้งไปกระทบแล้วได้ดอกเบี้ยมีคนบอกว่ามันจะไปกระทบเรื่องของกำไรของแบงก์ยุโรปใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยคุยต่อกันเอาเรื่องของดอกเบี้ยติดลบอย่างนี้ก็กู้แล้วได้ดอกเบี้ยแล้วก็ไปลงในที่ที่ดอกเบี้ยสูงเพราะนั้นมันก็เลยเกิดธีมที่เรียกว่าเยน carry trade ก็คือพวก hedge fund หรือกองทุนต่างชาติก็กลับเข้าไปอีกแล้วก็คือกลับเข้าไปกู้เงินเยนแล้วก็ออกมาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็มันก็เป็นอานิสงส์อันนี้ผมเขียนผมเคลมบ้างผมก็เคลมว่าไว้ว่าemerging market รอบนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะเนี่ยแหละครับว่าทุกคนคาดการณ์ว่า ECB แล้วก็ BOJ เนี่ยน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยการทำให้ negative interest rate ที่ทำให้ดอกเบี้ยติดลบพอมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าให้ดอกเบี้ยจะติดลบที่นู่นทำยังไงล่ะก็เอาเงินออกมาไว้ที่อื่นดีกว่าฉันว่าจะไปอเมริกาบอกว่าดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะยังคงว่านั้นดอลลาร์จะยังไม่แข็งงั้นมา emerging market มั้ยเพราะ emerging market ค่าเงิน currency ทางฝั่งเนี้ยคือตกมาเละเทะเลยตั้งแต่ปี2015ที่ผ่านมาก็เลยมีเขาเรียกผมเรียกมันว่าฮอตมันนี่ไหลเข้ามาทำให้ตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียและ emerging market ได้ enjoy บวกกับราคาน้ำมันที่มันดีจากธีมเรื่องการที่เขาจะประชุมกันเนี่ยมันก็มีสตอรี่ในการหนุนมากกว่า1ปัจจัยนะทำให้เราเห็นตลาดคึกคักกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือของอเมริกาตบท้ายด้วยคุณพีญี่ปุ่นมองยังไงบ้างญี่ปุ่นผมไม่ได้ตามไม่ตามอะไรทั้งนั้นเลยเขาคุยกันนี่คุณมานั่งทำไมเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้ตามแต่ว่าผมจะท้วงอเมริกานิดนึงอเมริกาจริงๆแต่กราฟมันดูยากถ้าดูจากในจอเมื่อกี้ขอโทษด้วยตอนนี้คือกราฟทรงนี้มันหักอัพเทรนด์มาแล้วมันจบไปแล้วมันจบรอบขาขึ้นไปแล้วเหมือนคุณแบงค์เปี้ยเลยคือรอบนี้ผมให้มากสุดถ้ายังมองว่ายังอยู่เพราะตอนนี้มันสำหรับผมมันคือมันกลับมาเป็นขาลงถูกต้องตอนนี้เป็นการแค่เด้งเฉยๆใช่ก็มีนาไงครับปาร์ตี้ครับพอซอยครับพอซอยครับผมก็ให้มากสุดไม่เกินถ้า17,555จุดประมาณนั้นก็คือเป็นเส้นดาวเทรนเส้นเนี้ยเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญขึ้นเพื่อลงผู้ชมทางบ้านเนี่ยเจอกราฟไปลากเส้นนี้เอานะครับแล้วก็ดูมันทุกวันใช่แต่ถ้าผ่านได้ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่คือมีคอมอยู่นะตอนนี้ลงจริงเราไม่รู้นะโค้ดแต่เรามองอย่างนี้แต่ถ้าหลุด16,000ก็ตัวใครตัวมันโอเคคือกลับบ้านเอาปากกาเมจิกเนี่ยเปิดคอมแล้วก็ลากเลยกับคอมเหรอคะเดี๋ยวตอนลบด้วยสิเดี๋ยวพี่ลองทำกับเครื่องนี้สิเครื่องได้เลยยังไงโอเคสรุปนะคะมีคำถามเพิ่มเติม1คำถามก่อนจะจบ news digest เดี๋ยวมี ask guru ได้ครับเอาไว้ช่วง ask guru เอาเลยแอดมินบอกเอาเลยแนวโน้มดอกเบี้ยยูโรโซนนับจากนี้จะเป็นยังไงคะพี่เจหรือพี่แบงค์ดีไปชุบเอายิงชุบยิงชุบรายการจะจบก่อนนะครับทำไมเพื่อคิดว่ามาริโอดากี้เขาบอกว่าจะดู whatever it takes ก็คือจะทำทุกอย่างเพื่อให้ยูโรโซนยังคงอยู่เพราะนั้นผมเชื่อว่า
QE ครั้งนี้ในการขยายมันก็เหมือน QE ครั้งที่2ใช่ไหมครับลองดูอเมริกาสิอเมริกาทำ QE 1 QE 2 Operation Twist แล้วก็ QE 3คือทำตั้ง4ครั้งกว่าจะที่จะทำ QE Tapering นี่เพิ่งภาค2เองผมเชื่อว่าจะมี Negative Interest Rate มากขึ้นผมเชื่อว่าอาจจะมี QE ออกมากขึ้นถ้าเรายังไม่เห็นว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่กลับขึ้นมาเพราะนั้นสุดท้ายกลับไปดูที่ราคาคอมมูนิตี้อย่างที่ทุกคนบอกอย่างที่คุณเจษเขาบอกไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วให้เครดิตเขาหน่อยเขาบอกว่าหุ้นปีนี้ถ้ามันจะดีได้ดูที่ราคาคอมมูนิตี้ราคาน้ำมันถ้าฟื้นเมื่อไหร่โลกก็รอดโอเคสรุปนะคะเรื่องของ ECB ดีกับหุ้นไม่ดีกับทองและดีกับน้ำมันนะคะเรื่องจีนไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขส่งออกก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจแล้วว่ายังไม่ดีนะคะแจ๊สประกาศเพิ่มทุนอย่าไปยุ่งกับเขานะคะส่วนเลือกตั้งสหรัฐนะคะถ้าได้ทรัมป์เนี่ยปวดแน่ๆแต่ว่าฮิลลารีเนี่ยก็ส่งผลต่อเฮลท์แคร์แต่ว่าก็ต้องดูกันอีกทีประมาณสักอีก2เดือนเนาะน่าจะได้เห็นอะไรที่ชัดขึ้นราคาน้ำมันที่ดีตัวแรงเพราะว่าการประชุมของ4ชาตินะคะซาอุดิอาระเบียรัสเซียเวเนซุเอลาแล้วก็กาตาร์นะคะเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีทั้งหมดแต่ก็น่าจะคงดอกเบี้ย 5% เท่านั้นที่บอกว่าจะขึ้นนะคะในมุมมองของ Fed Fund Rate นะคะส่วนเยนแคริเทรดก็น่าจะได้เห็นเป็นทิศทางแบบเนี้ยแล้วก็เป็นอันนี้สงกับบ้านเราคำถามคือแล้วตลาดหุ้นไทยอเมริกาน้ำมันทองคำจะบูหรือจะแบเรามีฟันธงจาก3กูรูด้วยพักกันก่อนแป๊บเดียวจ้า